สวัสดีค่ะแพรวิเดย์ค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์เนฟอีก1ใบนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาเพิ่งเปิดตัวเพียงไม่กี่วันนะคะแพรก็เข้าช็อปไปช็อปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีโอกาสนะคะได้ไปดูที่ช็อปหรือว่าหลายๆคนก็จะลังเลว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อดีนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แพรได้ใช้จริงๆนะคะนำมารีวิวจริงๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งกระเป๋าที่แพรพูดถึงในวันนี้นะคะเป็น New Collection ค่ะจากLouis Vuittonนะคะสวยงามมากๆเรียกได้ว่าเป็น Love at First Sight เลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะไปช็อปมานะคะจากช็อป Thailand เนี่ยแหละนะคะมาดูข้างในกันดีกว่าจ้านนี่เลยนะคะกล่องนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะมาดูข้างในนี่นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นแค่ใบเสร็จนะแล้วก็ข้างในจะเป็นถุงผ้าค่ะหน้าตาแบบนี้เนาะนี่เลยเปิดเข้ามาจ้านสวยไหมคะรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า Louis Vuitton Pong Nerve นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Pong 9นั่นเองเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นชื่อย่อนะคะมาจาก Pong Nerve นั่นเองนี่เลยนะคะสวยมากๆมาดูรอบๆกันซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสีดำอะไหล่สีทองนะคะเป็นหนังวัวเรียบนะคะจะเห็นว่าจะมีความเงามากๆเลยนะชอบมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเราเปิดข้างในให้ดูกันนะคะนี่เลยนำสายออกมาก่อนชึบนี่นะคะก็ตัวนี้นะคะที่แพทเห็นแล้วชอบมากๆเลยก็คือเป็นตัวโลโก้ของLouis Vuittonแบบนี้นะคะเป็นวงกลมนะคะดีไซน์สวยมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญทุกคนดูที่สายของเขานะสายตัวนี้ดูดิเนี่ยสวยมากเลยตรงนี้นะคะปรับระดับได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นตัวโลโก้นิดนึงนะขนาดของใบนี้นะคะอยู่ที่23เซนติเมตร15เซนติเมตรแล้วก็8เซนติเมตรนะคะมาดูด้านในกันดีกว่านะคะเปิดออกมาตัวนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นดอกไม้นะคะที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของLouis Vuittonนั่นเองนะคะตรงนี้จะมีเขียนว่าLouis Vuittonปารีสนะคะแล้วก็ด้านในตัวกระเป๋าสีดำนะคะด้านในจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยก็จะมีช่องใหญ่1ช่องนะคะมีคอมพาร์ตเมนต์นะคะตรงนี้1ช่องแล้วก็ตรงนี้1ช่องรวมถึงตรงนี้นะคะก็จะมีช่องซิปด้วยแล้วก็มีช่องพ็อกเก็ตเล็กๆ1ช่องนะคะเดี๋ยวแพรนะคะมาสะพายให้ดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะแพรเนี่ยสูง164นะจะสะพายไหล่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นครอสบอดี้ก็ได้นะคะแพรเนี่ยบอกเลยว่าแพรเป็นแบบครอสบอดี้เพอร์เซ่นนะคะชอบมากๆเลยนะน่ารักเนาะมีแบบโลโก้ตรงนี้ด้วยซึ่งสายตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความยาวได้นะคะวิธีการก็คือกดปุ่มตรงนี้นี่นะคะเขาก็จะหลุดออกมาปึ๊บแล้วก็ขยับนะคะนี่เลยก็เลื่อนนะคะสั้นยาวได้ตามใจเลยชึบนี่นะคะแล้วก็กดลงไปเลยนี่ก็จะได้สายยาวที่สุดตรงนี้นะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะปรับสายสั้นลงเพื่อเราจะสะพายแค่ไหล่นะคะนี่แกะตรงนี้ออกมาชึบนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยสอดสายด้านนี้เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดสายด้านนี้เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาคล้องกันด้านบนนะคะนี่นะคะแล้วก็นำมาคล้องกับด้านนี้นะเราก็ล็อกลงไปเลยปึ๊บนี่เราก็จะได้ความยาวประมาณนี้นะคะก็สามารถสะพายแบบนี้ก็ได้เป็นไงสภาพแบบนี้ก็สวยเนาะดูสิเป็นไงน่ารักเนาะ
แบบนี้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะการปรับสายกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้มีใครบอกไว้นะแต่ว่าแพรเนี่ยก็ลองผิดลองถูกเอาเองนะคะว่าเขาสามารถปรับได้กี่แบบจะได้ใส่ได้หลายๆแบบเนาะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าใบนี้เขาจุอะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเป็นโทรศัพท์เครื่องที่1นะคะ iPhone แพรจะเอาไว้ช่องหน้าสุดตรงนี้นะคะตรงนี้ต่อไปเครื่องที่2นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวแพรใส่ไว้ตรงช่องด้านในนะคะตรงนี้ต่อไปจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะตอนนี้แพ้ใช้เป็นตัวแบบเป็นพาสปอร์ตโฮลเดอร์แทนนะคะไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ว่าตัวนี้ใส่ทั้งพาสปอร์ตได้ใส่บัตรเครดิตได้เนาะก็ใช้เป็นแค่ใบแค่เนี้ยเล็กดีชึบทิชชู่นะคะแอร์พอดขาดไม่ได้เลยกุญแจรถค่ะลูกอมครีมทามือลิปสติก2แท่งนะคะแพรเนี่ยเป็นคนสัมภาระไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใส่ครบแล้วนะคะนี่เลยก็จะมีที่เหลือๆอยู่นะอ๋อแล้วก็ด้านในนะคะตรงช่องซิปเขามีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นตัวแบบแคร์บุ๊กเล็กๆนะคะไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่นักหรอกนะคะอ่ะใส่ไว้ที่เดิมก็จะเป็นจุของได้ประมาณนี้นะคะโดยรวมนะคะแพรชอบมากๆเลยแล้วก็ที่แพรเลือกสีดำเนาะแพรรู้สึกว่ามันเข้ากับชุดได้ง่ายแล้วก็อยู่ไปได้ยาวๆเลยนะคะอันนี้จะใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเที่ยวชิลๆก็ได้นะคะแต่งตัวเท่ๆก็ได้เปรี้ยวๆก็ได้นะคะหรือจะใส่เดรสก็ได้ก็คือแพรมองว่าใบนี้เนี่ยคือแพรซื้อมาน่าจะใช้คุ้มนะคะคราวนี้หลายๆคนนะคะคงจะอยากรู้ว่าสวยงามขนาดนี้นะคะเงางามมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจะบอกว่าราคาที่ช็อปไทยนะคะก็เพิ่งเปิดตัวออกมาเพียงไม่กี่วันนะคะก็จะบอกว่าตัวนี้มันเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ช็อปไทยเนี่ยสนนราคาอยู่ที่ 126,000 บาทนะคะซึ่งบอกตามตรงว่าลุยส์วิตตองราคานี้เนี่ยถือว่าไม่เบานะถือว่าค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแพรก็ชอบมากๆนะคะด้วยดีไซน์ของเขาแล้วก็แบบดูสิมีความน่ารักอ่ะแล้วก็แพรคิดว่าแพรได้ใช้จริงนะคะก็เลยจัดเลยนะคะแพรจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการได้ใบนี้มาก่อนดีกว่าคือตอนแรกนะคะก็เล่น Facebook ดีๆก็มีเพจนึงเนี่ยเด้งขึ้นมาว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยเขาออก New Collection นะก็มีรูปรุ่นนี้นะคะเป็นสีดำสีฟ้าสีชมพูสีส้มนะคะซึ่งแพรเห็นแล้วแพรแบบเฮ้ยหลุยส์วิตตองรุ่นนี้คือสวยอ่ะต้องบอกเลยว่าแพรเนี่ยไม่ใช่สาวกหลุยส์วิตตองแพรรู้สึกว่าแพรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถูกใจอะไรต่างๆนานาที่เป็นหลุยส์วิตตองสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะไม่ใช่สไตล์ตัวเองสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยพอเห็นรุ่นนี้เหมือนแบบ love at first sight เลยคือแบบชอบมากนะคะชอบมากก็เลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยโทรไปถามที่ช็อปนะคะว่าเนี่ยมีไหมอะไรเงี้ยซึ่งเบอร์ที่โทรไปเนี่ยเป็นเบอร์ของส่วนกลางของหลุยส์ในประเทศไทยนะคะเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาเช็คให้แต่เขาก็ไม่โทรกลับมาสักทีผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ววันนั้นแพทํางานเสร็จแพทก็เลยโอเคงั้นไปเดินเล่นพารากอนเลยละกันถือโอกาสเข้าช็อปไปนะคะก็เดินเข้าไปแบบก็ไม่รู้หรอกว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าบางทีนะคะบางรุ่นเนี่ยเปิดตัวที่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่เข้าช็อปไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นเอาว่ามีหรือไม่มีเขาในเหตุผลที่แพทรู้สึกว่าแพทต้องซื้อช็อปไทยแล้วเพราะว่าเราเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะคะไม่มีทางที่จะได้เดินทางต่างประเทศแน่นอนอ่ะถ้าเราไม่ได้ของในช็อปไทยก็คือเราไม่ได้ของก็แค่นั้นน่ะนะคะก็เลยโอเคเดินเข้าไปช็อปไทยเลยนะคะก็ถือโทรศัพท์ไปชูรูปโชว์เขาเลยบอกว่ารุ่นนี้มีไหมเขาถามว่าอยากดูเป็นสีอะไรแล้วบอกว่าสีดำหรือว่าไม่ก็สีฟ้ามั้งน่าจะประมาณนี้อยากดู2 สีนี้เขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้มีเป็นสีชมพูนะคะเราก็เลยบอกว่างั้นลองดูก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเสร็จเขาก็บอกว่าจะไปเอาของมาให้เดินออกมาบอกว่าอุ้ยโชคดีมากเลยพอดีมีสีดำเอ้าได้ดูสีดำเฉยเลยนะคะก็ดูสีดำปรากฏว่าเฮ้ยมันแบบมันใช่อ่ะมันถูกใจอะไรเงี้ยเขาถามว่าอยากจะลองดูสีชมพูได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคลองดูด้วยก็ได้เขาก็ไปถือสีชมพูออกมานะคะซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีชมพูที่โทนไปแบบชมพูอ่ะค่อนข้างที่จะแบบฉูดฉาดเลยทีเดียวนะคะซึ่งแพรบอกเลยว่าแพรเองอ่ะไม่ใช่คนที่ใช้กระเป๋าตามเทรนด์นะคืออะไรที่แบบเป็นแบบแฟชั่นที่ดูแล้วแบบโอ้โหรูปทรงมาแบบเป็นแฟชั่นอินเทนมากๆนะคะไม่ว่าจะเสื้อผ้ากระเป๋าหรือใดๆก็แล้วแต่แพรจะไม่ใช้เลยแพรรู้สึกว่าถ้าเรา
ใช้ของที่มันอินเทรนด์อ่ะพอผ่านไปไม่กี่เดือนอ่ะพอเรานำมาใช้อีกอ่ะมันกลายเป็นตกเทรนด์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะใช้อะไรที่มันแบบค่อนข้างคลาสสิกอะไรเงี้ยถ้าจะได้เนี่ยก็ต้องเป็นสีดำเนี่ยแหละซึ่งเขาเองเนี่ยก็คือก็เชียร์นะเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยมันน่ารักมากเลยนะแล้วก็แบบเปิดตัวมาไม่กี่วันแต่ว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยแบบเซเลบริตี้แบบก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็คิดแล้วว่าชอบแต่ว่าไม่อยากจะแบบปุบปับรูดการ์ดทีเดียวอะไรเงี้ยจ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอสัก15นาทีขอไปเดินเดินเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแบบขอคิดนิดนึงอะไรเงี้ยแบบเขาโอเคนะคือจะเข้ามาเอาอะไรเงี้ยเสร็จเขาก็บอกโอ้ได้เลยค่ะได้เลยคือเขาเซอร์วิสมายดีมากๆนะคะไม่ได้แบบมาบังคับเราอะไรเงี้ยพอเขากำลังจะเอากระเป๋าใบเนี้ยเข้าไปเก็บให้เราเท่านั้นแหละเหมือนแบบไปเก็บไว้ก่อนก็มีเอสเอคนนึงเดินเข้ามาทันทีนะเขาวิ่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยวันนี้ลูกค้าอยากขอดูใบนี้เอสเอของแพลวพูดว่าอ๋อไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพอดีว่าลูกค้าเนี่ยคุณแพลวเนี่ยรับใบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้าคือเรายังไม่ทันจ่ายตังค์เลยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเรารับใบนี้แล้วซึ่งเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเขาบังคับเราเอาหรืออะไรนะเปล่าเลยคือใจแพ้แล้วรู้สึกว่าเขาก็พูดเหมือนแบบว่าปกป้องสิทธิ์ให้เราแหละเพราะถ้าเราเอาใบเนี้ยเขาก็จะได้แบบไม่มีใครแบบมาหยิบใบนี้ไปดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าแบบอยากจะดูก็คือแบบต้องขออนุญาตคุณแพ้เพราะว่าคุณแพ้รับแล้วซึ่งถ้าเขาเอาไปดูอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดแบบถูกใจแบบอยากได้จ่ายตังค์เลยแต่เรายังไม่จ่ายตังค์อ่ะแพ้เชื่อว่าจริงๆเขาก็ต้องให้ลูกค้าคนนั้นอยู่แล้วถูกไหมด้วยความที่ SA คนเนี้ยเขาก็เหมือนเขาก็พูดดีอ่ะเนี่ยคุณแพ้รับแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าท่านหนึ่งก็เลยไม่ได้ดูกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งใจแพ้ไปคิดนะว่านี่มันเป็นกลยุทธ์ของการขายของหรือเปล่าแบบสินค้าชิ้นนี้จะไปแล้วนะถ้าคุณไม่เอาตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องแบบรอแล้วก็แบบต้องเดโพซิตเต็มจำนวนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ของอีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยซึ่งแพ้บอกเลยคือจริงๆแพ้เรียนคณะจิตวิทยาจุฬานะคะก็คิดว่ามันเป็นกลยุทธ์การขายอะไรอย่างนี้ด้วยแหละแต่ว่าก็ไม่รู้สินะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือเราอาจจะอดใบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคตามนั้นนะคะแล้วก็ออกไปเดินเล่นสัก15นาทีก็ตัดสินใจแล้วว่าชอบแหละต้องโดนแหละอะไรเงี้ยพอมันเลย15นาทีแล้วเราก็เลยแบบเกรงใจเขาเลยพิมพ์บอกเขาว่าเนี่ยรับนะคะเดี๋ยวกำลังเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะออกจากร้านคือเขาก็ขอไลน์เอาไว้นะโอ้ว่าจะได้ติดต่อได้เนาะก็เดินกลับเข้าไปเอาแล้วก็รูดบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ได้ใบนี้มานั่นเองนะคะแล้วก็นำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อดีนะคะเพราะว่าแพรก็คือผู้ใช้จริงที่นำมารีวิวให้ดูกันเนาะก็ถ้าสนใจเนี่ยแนะนำนะถ้าไม่อยากไปเกอร์เนี่ยน่าไม่โทรไปหาที่หรือจองก่อนนะคะเพื่อเช็คว่าสาขาไหนมีของไหมมีสีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากนะตอนเนี้ยเพราะว่าบางทีช็อปนี้อาจจะมีแค่สีเดียวอีกสาขานึงอาจจะมีแค่สีเดียวคือเราไม่สามารถไปแล้วดูของจริงเปรียบเทียบทุกสีได้เลยนะคะก็ใส่มาดูรีวิวตาม YouTube ก็แล้วกันว่าสีจริงมันเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้นะถือว่ายังใหม่นะคะก็อาจจะหารีวิวยากสักนิดนึงเนาะและแพ้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะก่อนหน้านี้แพ้ทำคลิปตัวอื่นรีวิวกระเป๋าใบอื่นเนี่ยก็มีคนเข้ามาชื่นชมว่าโอ้โหรีวิวละเอียดมากเลยวันรุ่งขึ้นนะคะไปซื้อตามเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆนะคะทุกคลิปแพ้ก็ตั้งใจทำนะคะอยากให้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังศึกษาดูเนาะซึ่งใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะคะแพ้ก็จะมีกระเป๋ามารีวิวเรื่อยๆแหละคือถ้าเป็นตัวที่น่าสนใจนะคะก็จะหยิบออกมายังมีอีกหลายใบที่ยังไม่ได้เคยรีวิวเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่พอแบบโอ้เป็นตัวรุ่นใหม่เนาะก็เลยรีบเอามารีวิวให้ทุกคนดูกันติดตามแพรนะคะในที่ IG แพร underscore everyday นะแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ YouTube ที่นี่เลยนะคะแพร everyday วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะกับการรีวิวกระเป๋าหรือวิกตองป้องเนิร์ฟนะคะหรือว่าหรือวิกตองป้องนายนั่นเองนะคะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดซีซั่น2020นี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะน่ารักเนาะตัวนี้วันนี้แพรไปแล้วนะคะบ๊ายบาย